าร่วมพรพันธ์นะคะวันนี้จะขอมานำเสนอเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งเพื่อผลิตยาต้านไวรัสเหมือนกันนะคะเป็นยาชีวภาพต้านไวรัสที่อาจจะช่วยให้เราสามารถควบคุมโรคระบาด ที่กำลังทำลายฟาร์มและอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศไทยนะคะพร้อมไหมคะโอเครอแป๊บนะคะมีความขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยน่าจะต้องไปซูมแล้วก็ซูมแล้วก็โอเคค่ะขอบคุณค่ะโดยจะขอยกตัวอย่างเป็นอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราก็มีวิธีการเลี้ยงสุกรฟาร์มสุกรหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ที่เป็นระบบปิดมีการจัดการ biosecurity ที่ดีเรียบร้อยหมูสะอาดน่ารักนะคะไปจนถึงเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกรแบบอยู่หลังบ้านนะคะเป็นเล้าปูนบ้างเล้าไม้บ้างสุกรก็มีสภาพแบบนี้นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบันเนี่ยเป็นการเลี้ยงสัตว์แบบความหนาแน่นสูงนะคะซึ่งมันจะมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดโรคระบาดได้บ่อยขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาร์มที่เป็นแบบอย่างนี้นะคะก็จะทำให้สัตว์เนี่ยมีการติดต่อกับสัตว์พาหะอื่นๆเช่นค้างคาวนกหนูเห็บหมัดนะคะซึ่ง อย่างที่เราเคยมีประสบการณ์กับโควิดเราก็จะทราบว่ามันทำให้เกิดไวรัสใหม่ที่สามารถระบาดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงนะคะซึ่งฟาร์มที่มีลักษณะแตกต่างกันเนี่ยก็จะมีวิธีการและมีทรัพยากรในการจัดการควบคุมโรคระบาด ที่แตกต่างกันทีนี้จะขอยกตัวอย่างความเสียหายของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ก่อนและหลังโรคระบาดนะคะอันนี้ก่อนโรคระบาดนะคะเมื่อปี2021เนี่ยกรมปศุสัตว์มีข้อมูลเก็บไว้ว่าทั่วประเทศไทยเนี่ยเราเลี้ยงสุกรอยู่ในระดับประมาณ 13.3 ล้านตัวแล้วก็มีเกษตรกรประมาณเกือบ 200,000 คนนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าในปีและตัวเลขนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปีนะคะจนกระทั่งปี2022เนี่ยทุกคนทราบดีว่าเราประเทศเราพบกับโรคระบาดสุกรที่สำคัญนะคะก็คือ ASF ระบาดพอมาปี2023เนี่ยถึงแม้ว่าวิกฤตมันจะดูเหมือนจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ข้อมูลล่าสุดจากกรมปศุสัตว์ก็ยังยืนยันว่าจำนวนสุกรที่เราเลี้ยงได้เนี่ยยังมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญและยิ่งไปกว่านั้นนะคะจำนวนของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรเนี่ยก็ลดลงถึง1 ใน 5ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงผลกระทบรุนแรงของโรคระบาดที่มีต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงปศุสัตว์นะคะแน่นอนว่า ASF เนี่ยเป็นชื่อโรคที่เราคุ้นหูกันมากที่สุดสำหรับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลี้ยงสุกรนะคะในปี2022ทุกคนอาจจะยังจำกันได้ว่าเมื่อตอนต้นปี2022เนี่ยมันมีการกระโดดขึ้นของราคาอันนี้เหมือนจะเวิร์กแต่ก็ไม่ค่อยเวิร์กมันมีการกระโดดขึ้นของราคาหมูนะคะยกตัวอย่างเช่นหมู3ชั้นเนี่ยกระโดดจากกิโลละ100กว่าบาทไปเป็นกิโลละ250บาทภายในเวลาไม่กี่วันนะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทางการก็ออกมายอมรับว่าจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยพบกับโรคระบาดปัญหาโรคระบาด ASF มาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและโรคระบาดนี้เนี่ยณจุดหนึ่งทำให้จำนวนของสุกรในประเทศไทยหายไปครึ่งหนึ่งซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหลักสำคัญที่ทำให้เกิดราคาพุ่งสูงขึ้นไปขนาดนั้นนะคะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนอกจากผู้บริโภคจะได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างแล้วเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือเกษตรกรรายย่อยนะคะที่พอโรคระบาดมาทีนึงเนี่ยเขาจำเป็นต้องฆ่าหมูทั้งฟาร์มแล้วก็ปิดกิจการบางทีเขาไม่สามารถที่จะกลับมาดำเนินกิจการได้เพราะโรคมันยังไม่หมดไปนะคะก็เป็นความเสียหายที่จนถึงปัจจุบันก็ยังมีบางฟาร์มที่ยังไม่สามารถกลับมาดำเนินกิจการได้
แต่ว่า ASF เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นโรคระบาดจากไวรัสโรคเดียวที่ทำลายอุตสาหกรรมปศุสัตว์อยู่ตอนนี้นะคะเราก็อาจจะได้ยินว่าอย่างไวรัสไข้หวัดหมูเนี่ยก็ขยันอัปเดตสายพันธุ์ใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆนะคะหรือกระทั่งไวรัส FMD นะคะคือไวรัสโรคปากเท้าเปื่อยในหมูเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนที่ใช้กันมานานแล้วก็ยังไม่สามารถกำจัดหรือว่าควบคุมโรคนี้ได้อย่างเต็มที่ถึงที่สุดนะคะและอย่างที่เราทราบกันดีอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือประสบการณ์โควิดทำให้เราทราบว่ามันพร้อมที่จะมีไวรัสอะไรอุบัติใหม่มาทำลายทุกอย่างอย่างรวดเร็วและรุนแรงเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจะดีไหมถ้าหากว่านอกเหนือจากวัคซีนที่เป็นวิธีที่สำคัญและดีในการควบคุมโรคระบาดต่างๆแล้วเนี่ยเราจะมียาต้านไวรัสอย่างที่ดร.บรรพตได้พูดไปเมื่อกี้นะคะหรือว่ามีสารกระตุ้นภูมิอะไรบางอย่างที่ทำให้เราสามารถที่จะช่วยป้องกันการระบาดของโรคได้ช่วยดับไฟในฟาร์มก่อนที่เราจะต้องปิดกิจการด้วยการฆ่าหมูทิ้งทั้งฟาร์มนะคะซึ่งคุณสมบัติของยาหรือของสารนี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สามารถออกฤทธิ์ในวงกว้างได้ออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องจำเพาะต่อไวรัสใดไวรัสหนึ่งเนื่องจากบางทีไวรัสอุบัติใหม่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรถูกไหมคะในระหว่างนี้เราขอใช้ตัวนี้ก่อนเป็นเรียกว่าด่านหน้าในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในธรรมชาติเราก็พบโมเลกุลหรือโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะนั่นก็คือโปรตีนในกลุ่มอินเตอร์ฟิรอนซึ่งเป็นโมเลกุลสำคัญที่ร่างกายของสัตว์หรือของเราเองก็ตามนะคะจะสามารถสร้างขึ้นมาได้เมื่อมีการติดเชื้อของไวรัสพอมีอินเตอร์ฟิรอนสร้างขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยตัวโปรตีนตัวนี้มันจะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับตัวสื่อสารที่ไปบอกเซลล์ข้างๆว่าโอเคเราอยู่ในเรียกว่าสภาวะสงครามแล้วเราจะต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองให้เกิดได้มากขึ้นเราจะมีกลไกอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เซลล์ถูกติดเชื้อไปมากกว่านี้หรือมีกลไกอย่างไรในการลดจำนวนการลดการเพิ่มจำนวนของไวรัสในระบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเตอร์ฟลอนเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นด่านหน้าของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสัตว์เลยทีเดียวและเป็นโปรตีนที่มีความไม่จำเพาะเจาะจงต่อไวรัสชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะทีนี้ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ของอินเตอร์ฟลอนเนี่ยก็ทำให้อินเตอร์ฟลอนจริงๆมีการนำมาพัฒนาต่อไปเป็นยาของคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นอินเตอร์ฟลอน 2A นะคะเป็นที่เป็นแบบรีคอมบิแนนต์ที่ผลิตจากเซลล์แบคทีเรียเนี่ยนำมาใช้เป็นยาในมนุษย์เพื่อรักษาโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังหรือว่าโรคมะเร็งบางชนิดนะคะทางด้านนั้นเป็นเวอร์บาเจนโอเมก้าซึ่งก็คืออินเตอร์ฟลอนโอเมก้าของแมวแบบรีคอมบิแนนต์ที่ผลิตจากเซลล์ตัวหนอนไหมนะคะซึ่งสามารถเป็นยาที่เอาไว้ใช้แก้โรคไวรัสของสุนัขและแมวนะคะแต่ทั้งสองแบบนี้เนี่ยเป็นยาที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะอย่างขอยกตัวอย่างอย่างเบอร์บาเจนเนี่ยนะคะถ้าหมาแมวเราเป็นอะไรยาตัวนี้ก็คือคอสละเป็นหมื่นบาทนะคะทีนี้ถ้าเป็นคนที่เรารักเป็นโรคหรือว่าหมาแมวที่เรากอดหอมอยู่ทุกวันไอการรักษาด้วยยาที่อิมพอร์ตจากต่างประเทศเป็นยาชีวภาพอย่างดีคอสละเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้คิดมากแต่ถ้าเกิดเป็นหมูวัวเป็ดไก่ในฟาร์มเนี่ยเรื่องราคาต้นทุนก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแข่งขันได้หมายถึงว่าเป็นยาชีวภาพในฟาร์มได้เนี่ยเราก็จำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มในการผลิตยาชีวภาพที่มีราคาที่ไม่สูงเกินไปซึ่งทางไบโอเทคก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมานะคะเป็นแพลตฟอร์มที่เอาไว้ใช้ผลิตรีคอมบิแนนต์โปรตีนนะคะซึ่งสามารถจะฟอร์มูลเลตต่อไปเป็นยาก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ในการผลิตโปรตีนที่เป็นอาหารหรือเป็นเครื่องสำอางนะคะเรา
มีสิทธิ์ในการดำเนินการ 100% ทั้งตัวยีสต์ที่เป็นเซลล์เจ้าบ้านเองหรือว่าระบบในการกำหนดการแสดงออกโปรตีนนะคะซึ่งจะทำให้ราคาในการใช้เนี่ยมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่าการใช้ระบบทางการค้าที่มีถือสิทธิ์โดยต่างประเทศนะคะโดยที่เราคิดว่าroyalty fee เราก็ไม่ต้องไปจ่ายให้ต่างประเทศที่อาจจะมีราคาแพงแล้วก็อาจจะใช้เวลาในการเจรจานานนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีคนสนใจแพลตฟอร์มในการผลิตrecombinant โปรตีนนี้นะคะก็มีบูธจัดแสดงอยู่ด้านหลังนะคะเป็นสีส้มๆด้านหลังเวทีนี้เลยก็ขอเชิญไปแวะพูดคุยกับดร.นิรันดร์ได้นะคะแต่สำหรับโปรเจกต์นี้เรานำเอาแพลตฟอร์มนี้มาใช้เพื่อผลิตพอซายน์อินเตอร์เฟอรอนซึ่งก็คือเป็นอินเตอร์เฟอรอนจากหมูนะคะเราจะเห็นได้ว่าแพลตฟอร์มของเรา OP39 เนี่ยนะคะสามารถที่จะผลิตโปรตีนอินเตอร์เฟอรอนนี้เนี่ยได้เทียบเท่าในปริมาณที่เทียบเท่ากับแพลตฟอร์มยีสต์พิเชียซึ่งถือสิทธิ์โดยบริษัทอินวิโทรเจนที่เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้อย่างแพร่หลายในทางการค้าได้ในระดับที่ประมาณเท่ากันโดยใช้เวลาในการเลี้ยงน้อยกว่า2วัน3วันนะคะซึ่งหลังจากที่เราได้โคลนนี้มาเนี่ยทางไบโอเทคก็พัฒนาวิธีการในการผลิตโปรตีนต่อไปในระดับเชคฟลาสซึ่งมีการoptimize ขั้นตอนต่างๆนะคะตอนนี้เราก็ได้ขั้นตอนที่สามารถผลิตได้อย่างคงที่นะคะแต่ว่าเราอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของการใช้ space ที่เยอะอยู่เรายังอาจจะมีปัญหาในการใช้แรงงานคนอยู่นะคะแต่ด้วยวิธีการผลิตนี้ที่เราทำออกมาประมาณ3ล็อตการผลิตแล้วเนี่ยเราค่อนข้างได้ผลผลิตที่คงที่นะคะจากประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อล็อตการผลิตเนี่ยเราจะได้อินเตอร์เฟอรอนประมาณ 40,000 ถึง 50,000 โดสซึ่งโดสนี้เนี่ยเป็นโดสการทดลองนะคะที่เราเทียบจากการทดลองที่ publish ใน paper จากประเทศจีนในการทดลองใช้อินเตอร์เฟอรอนกับASF นะคะในลูกหมูนะคะซึ่งถ้าหากเราคิดออกมาแล้วเนี่ยวิธีการผลิตของเราจะมี direct material cost นะคะก็คือไม่ได้รวม labor ไม่ได้รวมอะไรอย่างอื่นเนี่ย direct material cost อยู่ที่ประมาณ0ต่ำกว่า1บาทต่อโดสนะคะซึ่งถ้าเป็นสำหรับลูกหมูตัวละราคาประมาณ 2,000-2,500 บาทอย่างเงี้ยถ้าเรามี direct material cost ประมาณนี้เราก็คิดว่าเราอาจจะ competitive ที่จะสามารถผลิตต่อไปเป็นยาชีวภาพในฟาร์มได้นะคะสำหรับประสิทธิภาพของยานะคะประสิทธิภาพของตัวพอซายน์อินเตอร์เฟอรอนในการป้องกันและต่อสู้กับไวรัสที่มีปัญหาในอุตสาหกรรมสุกรในปัจจุบันนะคะก็อย่างเช่นไวรัส PRRS ซึ่งเป็นไวรัสด้านบนนี้นะคะPRRS เป็นไวรัสที่ทำให้หมูมีโรคทางเดินหายใจแล้วก็แทงลูกหมูได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากเราทรีตด้วยยาอินเตอร์ฟอรอนทรีตเซลล์สุกรนะคะด้วยยาอินเตอร์ฟอรอนก่อนที่จะโดนไวรัสเนี่ยเซลล์ก็จะมีหน้าตาเหมือนกับเซลล์ที่ไม่ได้โดนไวรัสติดเชื้อนะคะถ้าหากไม่มีอินเตอร์ฟอรอนมันก็จะเป็นตรงกลางก็คือเซลล์ก็จะเริ่มกลมๆและลอยตายนะคะเราทำการทดลองกับอีกไวรัสหนึ่งก็คือ PEDV ซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคท้องเสียในสุกรแล้วก็ฆ่าลูกหมูเล็กนะคะก็เช่นเดียวกันไวรัสนี้เนี่ยเราติดสีด้วยสีแดงนะคะก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าเราใช้พอใส่อินเตอร์เฟอรอนเข้าไปปกป้องเซลล์สุกรก่อนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีสีแดงน้อยนะคะเทียบกับสีแดงมากมายมหาศาลที่ไม่มีอินเตอร์เฟอรอนนะคะก็จะเห็นได้ว่าพอใส่อินเตอร์เฟอรอนของเราที่ทำจากระบบการผลิตนี้เนี่ยสามารถที่จะปกป้องเซลล์สุกรจากการติดเชื้อไวรัสที่สำคัญได้หลายชนิดนะคะตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจกับโคลนแล้วก็วิธีการในเชคฟลาสที่เราเลือกนะคะแน่นอนว่าระบบการผลิตวิธีการผลิตเนี่ยมันยังมีจุดที่ยังต้องพัฒนาต่อไปได้นะคะซึ่งเราก็ได้รับทุนวิจัยมาเพื่อให้ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการผลิตอินเตอร์เฟอรอนในถังหมักนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องสเปซแล้วก็อาจจะมีการลดDirect Material Cost ลงไปได้อีกถ้าหากว่าเราสามารถพัฒนากระบวนการผลิตในถังหมักได้นอกจากนี้มันก็จะเป็นพื้นฐานในการทำผลิตในถังหมักที่จะเป็นพื้นฐานในการ
ทำ5ลิตร10ลิตร30ลิตร200ลิตรขึ้นไปได้ตามแต่อุตสาหกรรมจะต้องการนะคะก็เป็นพื้นฐานทีนี้ถ้าหากว่าเราทำงานตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานในการเข้าไปสู่การผลิตในโรงงานระดับ GMP เพื่อที่จะไปทดสอบในสัตว์แล้วก็ผ่านการขึ้นทะเบียนจากอย.นะคะซึ่งแน่นอนว่าตรงกระบวนการเหล่านี้เนี่ยเราก็ยังต้องการพาร์ทเนอร์นะคะที่จะลงทุนแล้วก็ร่วมพัฒนาไปกับเรานะคะถ้าหากว่าสนใจที่จะเดินทางไปกับเรานะคะก็ติดต่อได้อันนี้คือการทำยาชีวภาพเพื่ออุตสาหกรรมสัตว์นะคะแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มที่อาจจะสามารถเอาไปอะแดปทำอินเตอร์ฟรอนที่เป็นยาสัตว์ในระบบอื่นๆได้เหมือนกันนะคะก็ติดต่อได้ที่คอนแทคดีเทลในสไลด์นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะดร.พีค่ะเดี๋ยวดิฉันจะขออนุญาตนะคะมีท่านไหนมีข้อสงสัยหรืออยากจะสอบถามดร.เลยไหมคะเพราะว่าโอ้โหวันนี้โอกาสดีแล้วนะคะดร.เองก็เป็นผู้คิดค้นนะคะพอใช้อินเตอร์เฟอรอนนี้มาเพราะฉะนั้นดีเลยได้พูดคุยกันตรงๆตรงนี้มีใครอยากถามคำถามไหมคะมีใครมีฟาร์มเลี้ยงหมูอันนี้จะดีมากๆเลยนะคะมีไหมคะโอเคถ้าไม่มีก็ขอเสียงปรบมือให้ท่านดร.อีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือนะคะอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะที่คนไทยเราก็อาจจะได้มีโอกาสนะคะได้ยาปฏิชีวนะไว้ใช้กับฟาร์มนะคะหมูของเราในราคาที่ต่ำลงฉะนั้นใครที่อยากร่วมทุนนะคะสามารถไปติดต่อนะคะที่บูธด้านหลังเลยดร.ก็ชี้เป้าให้แล้วนะคะ